วันนี้ศาลอาญาธนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลัลลาเบลที่มีนายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่นเป็นจำเลยที่1และกลุ่มที่จัดงานในบ้านบางบัวทองเป็นจำเลยที่2ถึง6วันนี้จำเลยทั้งหมดได้ประกันตัวและเดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกับทนายความนะครับขณะที่ทางฝ่ายนางสาวทิติมามีคนในครอบครัวมาฟังคำพิพากษาศาลอ่านพฤติกรรมแห่งคดีและพิเคราะห์รวมทั้งอ่านคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพิพากษาให้จำคุกนายรัชเดช8ปีส่วนจำเลยที่2ถึง6ฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่1ในการกระทำความผิดให้จำคุกคนละ5ปี4เดือนและให้จำเลยทั้ง6ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นโจทย์ร่วมจำนวน 748,660 บาทข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องนะครับหลังฟังคำพิพากษาจำเลยทั้งหมดได้ยื่นขอประกันตัวโดยศาลพิจารณาให้ปล่อยตัวนายรัชเดชวงเงินประกัน 350,000 บาทจำเลยที่ 2-6 ตีราคาประกันคนละ 150,000 บาทหลังจากได้รับการประกันตัวทั้งหมดก็พากันเดินทางกลับในทันทีครับ